ท่านครูบาอาจารย์และเจ้าหน้าที่ที่จะร่วมกันทำหลักสูตรจริยธรรมเพื่อการพละศึกษาทั้งหลายในการบรรยายเป็นครั้งที่6นี้อาตมาก็จะได้กล่าวตามหัวข้อที่ท่านทั้งหลายกำหนดให้ว่าอานาปานสติภาวนาและการปฏิบัติหัวข้อนี้ก็นับว่ามีเหตุผลที่เราจะต้องมีคือเป็นการพูดกันถึงเครื่องมือสำคัญของความสำเร็จของมนุษย์เราคือการรู้จักใช้สิ่งที่เรียกว่าจิตให้เป็นประโยชน์ที่สุดถ้าลองนึกดูดีการใช้จิตให้เป็นประโยชน์ที่สุดนี่มันสำคัญอย่างไรแล้วเรารู้จักกันเท่าไหร่เราจะรู้จักน้อยมากยิ่งการศึกษายุคปัจจุบันที่เราเรียกกันว่าการศึกษาสุนัขหางด้วนที่จะยิ่งไม่มีเลยน่าจะยิ่งไม่รู้จักการใช้จิตให้เป็นประโยชน์ถึงที่สุดเอาซะเลยเรามาจึงถือว่าเป็นสิ่งที่มีเหตุผลที่เราจะพูดกันถึงเรื่องนี้หรือศึกษากันในเรื่องนี้ ในขั้นแรกนี่จะพูดถึงคำหรือชื่อของมันเราเรียกชื่อต้องการกระทำนี้ว่าจิตตภาวนาคือการอบรมจิตให้เจริญอย่างนี้ก็มีเรียกว่าสมาธิภาวนาการสร้างสรรค์ความเจริญด้วยสิ่งที่เรียกว่าสมาธิอย่าเข้าใจแคบๆว่าเจริญสมาธิแต่เราเจริญทุกสิ่งที่ควรทำให้เจริญแล้วก็ใช้สมาธินั้นเป็นเครื่องมือถ้าอย่างนี้แล้วก็ได้มากที่สุดเลยหาความสุขก็ได้มีฤทธิ์มีเดชมีปาฏิหาริย์ก็ได้ให้เป็นอยู่อย่างฉลาดสามารถถูกต้องที่สุดกระทั่งสิ้นอาสวะไปนิพพานก็ได้ถ้าเราสร้างสรรค์ความเจริญด้วยสิ่งที่เรียกว่าสมาธิ ในพระบาลีมีคำที่ไพเราะคำหนึ่งเรียกว่าจิตตาโยกจิตตาโยกอธิจิตเตจะอายุโคจิตตาโยกคือการประกอบการกระทำในการทำจิตให้มันยิ่งอธิจิตตัวจิตยิ่งอายุคะแปลว่าการประกอบหรือการกระทำมันเป็นการประกอบหรือการกระทำให้จิตนี้เป็นจิตที่ยิ่งคือเป็นจิตที่สูงสุดถ้าเราปล่อยไปตามธรรมชาติจิตนี้มันไม่สูงสุดแม้ว่ามันจะทำอะไรได้มากอยู่เหมือนกันแต่ไม่สูงสุดเมื่อพบระบบที่ทำจิตนี้ให้สูงสุด บางทีท่านก็เรียกกันว่ากรรมฐานเรียกสมาธิว่ากรรมฐานกรรมฐานแปลว่าฐานอันมั่นคงของการงานหรือการกระทำของกรรมแปลว่าการกระทำฐานแปลว่าฐานรากสมาธินี้เป็นฐานรากของการกระทำทุกสิ่งทุกอย่างที่มนุษย์จะต้องทำแต่ว่าเด็กๆของเราพอได้ยินคำว่ากรรมฐานนั้นมองเป็นเรื่องผีสางเทวดาอะไรไปหมดที่มันไม่รู้ว่ากรรมฐานคือฐานรากอันมั่นคงแห่งการกระทำเมื่อมนุษย์มันมีการกระทำที่ต้องกระทำมันต้องมีฐานรากที่ดีในฐานรากที่ดีนั่นก็คือสมาธินั่นเราก็ฝึกสมาธิในฐานะเป็นฐานรากที่ดีของการกระทำที่เราจะกระทำคำว่ากรรมฐานหมายความอย่างนี้จะเป็นสมถกรรมฐานหรือวิปัสสนากรรมฐานก็หมายความอย่างนี้สมถกรรมฐานทำความสงบคือรวบรวมกำลังจิตทั้งหมด
ถ้าเรารวบรวมกำลังของจิตทั้งหมดเอามาใช้ได้แล้วจะไม่เรียกว่าฐานร่างนั้นมันคงของการงานได้อย่างไรแล้วถ้าจะเรียกว่าวิปัสสนากรรมฐานคือการกระทำที่ทำให้เห็นแจ้งในสิ่งทุกสิ่งอย่าได้ทำผิดๆกับสิ่งใดเลยนี่ก็ดูเถอะสมาธิมันก็เป็นรากฐานของการงานชนิดนี้มันก็มีประโยชน์ที่สุดเราจะเรียกกันว่าอย่างไรก็ตามเถอะในความหมายมันก็อยู่ที่วิธีการทำจิตให้เป็นสิ่งที่รับใช้ยังมีประโยชน์ที่สุดโดยหลักธรรมะส่วนใหญ่นิยมเรียกว่าสัมมาสมาธิสัมมาสมาธิแปลว่าอาการดำรงจิตไว้อย่างมั่นคงโดยชอบเมื่อดำรงจิตไว้มีความเข้มแข็งมั่นคงโดยชอบคืออยู่ในลักษณะที่ถูกต้องเราอาจจะทำจิตให้มั่นคงแต่ในลักษณะที่ผิดก็ได้คือมันผิดเรื่องที่ควรจะทำมันเป็นมิจฉาสมาธิไปคนพาลทำงานต้องเขาสำเร็จอย่างใหญ่หลวงก็ด้วยมิจฉาสมาธิจึงควรเห็นว่าขึ้นชื่อว่าสมาธิแล้วมันมีประโยชน์อย่างยิ่งทั้งนั้นแหละต้องการให้ผิดก็ได้ต้องการให้ถูกก็ได้จึงมีทั้งมิจฉาสมาธิและสัมมาสมาธิเดี๋ยวนี้เราต้องการประโยชน์อันแท้จริงนี่เราจึงมีแต่ฝ่ายสัมมาสมาธิ สัมมาสมาธิ เป็นคุณธรรมสำคัญที่จะทำหน้าที่ของตนให้สำเร็จโดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อบรรลุนิพพานนั่นยกเอาสัมมาสมาธิเป็นตัวสำคัญนอกนั้นเป็นอุปกรณ์ของสมาธิทั้งนั้นแหละสมาธิที่ก็ดีสังกัปโปก็ดีวาจากัมมันโตอาชีโววายาโมสติอะไรก็ตามจัดไว้ในฐานะเป็นบริวารของสิ่งที่เรียกว่าสัมมาสมาธิแม้ว่าไอ้สมาธิที่มันจะมาก่อนก็จริงมันก็เพียงมาก่อน มันก็ยังเป็นบริวารของสมาธิอยู่ดีที่เรามามุ่งหมายที่จะรู้จักไอ้ตัวการสำคัญของทั้งหมดคือสัมมาสมาธินี่ต่อไปจากสัมมาสมาธิยังมีอีกสองสัมมา นั่นมันเป็นส่วนผลไม่ใช่ส่วนการกระทำที่เป็นส่วนการกระทำมีอยู่8คืออริยมรรคมีองค์8เนี่ยเป็นส่วนการกระทำต้องสัมมาคือถูกต้องแล้วพอมาอันสุดท้ายคือสมาธินั่นแหละเป็นแกนกลางเป็นใจกลางนั่นแปลว่ามันเป็นหัวหน้า ที่ผลต่อไปสองสัมมาก็คือสัมมาญาณะ รู้อย่างถูกต้อง แล้วก็สัมมาวิมุตติหลุดพ้นอย่างถูกต้องดูทั้ง10อย่างนี้มีความถูกต้องอยู่10อย่างและอันที่8นี่คือสมาธินั่นแหละเป็นตัวสำคัญเป็นจุดแกนกลางอยู่ที่นั่นเดี๋ยวนี้เราก็กำลังจะพูดกันถึงเรื่องนั้นคือเรื่องที่ว่าสมาธิแต่จะดูในรูปแบบหนึ่งซึ่งเรียกว่าอานาปานสติ อานาปานสติเป็นสมาธิที่ดีที่สุดก็จะเป็นที่ตั้งแห่งสมาอื่นๆได้ทั้งหมดเลยถ้าเราประพฤติในระบบอานาปานสติเนี่ยมันจะเป็นที่ตั้งแห่งสมาทุกสมาเลยทั้ง10สมา จึงควรจะพูดกันเอาละเป็นว่าเราจะพูดถึงอานาปานสติบางคนอาจจะได้ยินได้ฟังมาว่า
อานาปานสตินี่เป็นเรื่องสมาธิอย่างเดียวโดยเอาไปบรรจุไว้ในอนุสติ10ซึ่งมีอานาปานสติรวมอยู่ด้วยที่จริงมันมากกว่านั้นมันไม่ใช่เป็นเพียงสมาธิอย่างเดียวฟังให้ดีๆนะเมื่อผู้มาพูดว่าอานาปานสติเป็นการปฏิบัติระบบหนึ่งการปฏิบัติระบบนี้ไม่ได้เป็นเพียงสมาธิอย่างเดียวแม้ว่าจะเป็นสมาธิโดยสมบูรณ์แบบมันก็ให้เป็นอะไรไปหมดที่ควรจะเป็นได้คือเมื่อทำอานาปานสติอยู่มันมีศีลบริสุทธิ์สมบูรณ์ด้วยเป็นสมาธิสมบูรณ์ด้วยแล้วเป็นปัญญาเป็นความเห็นแจ้งที่สมบูรณ์ด้วยแล้วอันสุดท้ายมันเป็นการบรรลุมรรคผลนิพพานด้วยคือที่ว่าอนิโรธะนิโรธานุปัสสีปฏินิสสคานุปัสสีอันสุดท้ายนั่นมันเป็นการบรรลุมรรคผลแล้วรู้สึกอยู่ด้วยว่าบรรลุมรรคผลคือสัพพเวียนความทุกข์ออกไปหมดแล้วโดยคำว่าปฏินิสสคะระบบอานาปานสติจึงเป็นระบบที่กว้างขวางครอบงำหมดเลยในการปฏิบัติเพื่อดับทุกข์ที่นี่ที่อาตมาอยากจะขอให้สนใจให้กว้างออกไปว่าท่านจะถือว่าระบบอานาปานสตินี่มันเป็นวิธีการดับทุกข์ก็จริงแต่เราอาจจะมองดูได้ในรูปแบบทุกๆรูปแบบคือมันจะเป็นวัฒนธรรมก็ได้คือมนุษย์ได้ค้นจนพบว่าวิธีนี้ดีที่สุดดับทุกข์ได้ดีที่สุดก็จัดเป็นวัฒนธรรมได้หรือจะดูเป็นศิลปะมีความงามที่สุดในการกระทำดับทุกข์ได้โดยความงดงามโดยอาการงดงามมันก็เป็นศิลปะท่านจะดูมันในแง่ของจิตวิทยาก็ได้ไม่มีจิตวิทยาไหนที่มันจะมาสู้จิตวิทยาอานาปานสติถ้ามันดับทุกข์ได้แล้วมันไม่โกหกมันไม่หลอกลวงมันไม่มีอะไรที่คดๆงอๆที่ซ่อนเร้นอยู่เราจะดูในแง่ของอะไรที่เป็นวัฒนธรรมของมนุษย์ก็จะดูได้จะหาพบได้ในระบบการประพฤติอานาปานสติยกตัวอย่างว่าจะดูกันในแง่ของศิลปะเมื่อคนเรามีสมาธิแล้วก็ทำงานศิลปะได้ดีศิลปะอะไรที่มันดีและมีประโยชน์น่ะถ้าทำด้วยจิตที่เป็นสมาธิแล้วก็จะทำได้ดีที่เขาคุยกันนักในประเทศญี่ปุ่นเช่นศิลปะต้องการจัดดอกไม้ไอ้คนที่มีจิตเป็นสมาธิกำหนดอารมณ์ของสมาธิไม่มีกิเลสรบกวนแล้วมือของเขาก็เสียบดอกไม้ลงไปในแจกันอย่างนี้เขาก็จะได้รูปแบบรูปหนึ่งไม่เหมือนกับที่ว่าคนที่มันกลัดกลุ้มอยู่ด้วยกิเลสแล้วก็เสียบดอกไม้ลงไปในแจกันนี่คือศิลปะจัดดอกไม้ถ้าทำด้วยจิตที่เป็นสมาธิแล้วถ้าสูงสุดถึงจะเป็นจิตว่างจิตว่างก็เป็นสมาธิคือเอาความว่างเป็นอารมณ์จิตกำหนดความว่างอารมณ์เป็นสมาธิสูงสุดมันจัดดอกไม้มันก็แบบนึงแหละไอ้คนกำลังกระตุ้นโมโหโทโสอยู่จัดดอกไม้มันก็ไปอีกแบบนึงจิตที่ว่ามันเป็นอิสระไม่มีอะไรรบกวนบังคับนะเรียกว่าจิตที่พึงประสงค์เราจะทำอะไรให้ดีที่สุดเราต้องทำด้วยจิต
ที่เป็นอิสระถ้ามีอะไรมารบกวนเช่นกิเลสเป็นต้นมันทำไม่ได้ดีนั่นศิลปะการฟันดาบเขาก็สอนกันถึงเรื่องนี้มากที่สุดว่าต้องทำด้วยจิตที่อิสระเกลี้ยงหรือว่าง นักฟันดาบคนหนึ่งเขายังไม่ได้ฝึกฝนอะไรนักเขาเข้าประกวดการฟันดาบโดยคิดว่าเราจะเอาที่หนึ่งหรืออย่างน้อยเอาที่สองแล้วเขาประกวดการฟันดาบได้ที่ต่ำที่สุดเพราะจิตเขาเข้าวงอยู่แต่จะเอาที่หนึ่งเอาที่หนึ่งจิตมันอยู่ที่จะเอาที่หนึ่งจิตมันไม่ได้มาอยู่ที่ดาบคือตัวเขาไม่ได้เป็นดาบไปเลยถ้าเขามีจิตเป็นสมาธิมีจิตว่างและตัวเขาหรือมือของเขาเนี่ยมันจะเป็นดาบไปเลยเป็นจิตอันเดียวกับดาบแล้วมันก็ฟันดาบเก่งจนนักฟันดาบคนหนึ่งภรรยาของเขามายืนดูอยู่ด้วยก็ฟันดาบเลวที่สุดเพราะว่ามีภรรยาเขามายืนดูอยู่ด้วยมันฟุ้งซ่านเหลือประมาณอย่างนี้เป็นต้นนั่นจิตที่คิดว่าจะทำอะไรนั่นมันต้องมีสมาธิหรือจิตว่างจนจิตเป็นสิ่งนั้นไปเสียเลยจิตเป็นสิ่งนั้นไปเสียเลยไม่มีตัวกูผู้กระทำหรือกระทำเพื่ออะไรสิ่งอย่างนี้ก็ไม่ต้องมีแล้วไม่มีตัวกูผู้กระทำมันปล่อยให้ธรรมชาติเป็นผู้กระทำตัวเขาเป็นสิ่งนั้นไปเสียเลยเป็นดาบไปเสียเลยแล้วธรรมชาติมันก็กระทำมันก็ทำดีเกินคาดเรียกว่าเหมือนกับปาฏิหาริย์เกี่ยวกับข้อนี้มันมีความลับอยู่ว่าไอ้สมาธิเนี่ยตามธรรมชาติมันก็มีอยู่โดยธรรมชาติจนเราพูดได้ว่าถ้ามันมีชีวิตมันมีความรู้สึกแล้วมันจะต้องมีสมาธิอยู่ตามธรรมชาติเสมอไปแม้แต่สัตว์เดรัจฉานมันก็ต้องมีสมาธิไม่อย่างนั้นมันก็ไม่รู้ว่ามันจะทำอะไรมันจะไปที่ไหนมันจะเดินไปไหนมันก็ต้องมีสมาธิที่มันจะรู้ว่ามันจะเดินไปไหนมันจะมีจุดมุ่งหมายหรือมันจะทำอะไรมันก็ทำด้วยจิตที่มุ่งหมายนั่นแหละเรียกว่าสมาธิตามธรรมชาติอย่างเราเคยรู้เรื่องปลาเสือเป่าน้ำเป็นเม็ดพุ่งไปยังแมลงเม่าที่บินอยู่ทำไมมันเป่าถูกแล้วก็เพราะมันมีสมาธิให้ตามธรรมชาติหรือว่าใครหรือว่าสัตว์อะไรมันต้องการจะทำอะไรให้ถูกเป้าหมายมันจะตัดมันจะขบมันจะตะปบมันจะอะไรมันก็ต้องมีสิ่งที่เรียกว่าสมาธิทั้งนั้นเป็นมาเองตามธรรมชาติโดยไม่ได้มีการฝึกฝนนี่เราจะเรียกว่าสมาธิตามธรรมชาติที่เราต้องการให้ทำดีหรือมากเกินกว่าธรรมชาติเราจึงต้องพัฒนาสมาธิที่มีอยู่ตามธรรมชาติเนี่ยให้เป็นสมาธิที่พัฒนาแล้วถ้ามีความสามารถมีคุณค่าอะไรมากกว่าที่ยังไม่ได้พัฒนาเช่นเด็กๆ เขาจะเล่นอะไรที่ต้องการสมาธิเขาใช้สมาธิของธรรมชาติทั้งนั้นเลยเช่นว่าเด็กมันจะเล่นหยอดลุ้มถอยกองให้ลงลุ้มให้ถูกเป้าให้เนี่ยมันก็ใช้สมาธิตามธรรมชาติโดยไม่รู้สึกตัวนี่เป็นเรื่องของสมาธิจิตเพ่ง
ยังนิมิตหรืออารมณ์แม้แต่เด็กก็จะยิงหนังสติ๊กสมาธิตามธรรมชาติก็จะเกิดขึ้นเพียงพอถ้าเด็กคนไหนมันสามารถทำได้มากมันก็ยิงได้แม่นมากนี่เป็นข้อที่ควรจะศึกษาไว้ดีๆเพราะว่าเราก็เคยเป็นเด็กก็คงจะเคยเล่นหยอดหลุมทอยกองยิงหนังสติ๊กอะไรมาแล้วทั้งนั้น กลับไปสังเกตศึกษาดูอาการนั้นให้ดีๆที่สมาธิที่สูงขึ้นไปที่ประกอบอยู่ด้วยสติปัญญาเราก็เคยมาแล้วทั้งนั้นตามธรรมชาติเช่นเล่นหมากรุกหรือหมากอะไรที่คล้ายกับหมากรุกโดยอาศัยสติปัญญาตามธรรมชาติมันก็เล่นมารูปได้แต่จะไม่ดีเท่ากับที่ว่าได้พัฒนาในความเป็นสมาธิหรือสติปัญญาเสียบ้างแล้วตามสมควร คนบางคนอาจจะมีสมาธิชนิดนี้มากกว่าคนทั่วไปมันก็มีได้ไม่ใช่มีไม่ได้โดยธรรมชาตินั้นนะเขาอาจจะยิงปืนแม่นเล่นหมากรุกเก่งหรืออะไรตามแบบของคนที่เขามีสมาธิโดยธรรมชาติมากกว่าคนธรรมดาแต่ที่นี่คนทั่วไปก็ไม่จำเป็นจะต้องยอมแพ้ไปฝึกสมาธิตามธรรมชาติให้งอกงามขึ้นเป็นสมาธิที่เราปรับปรุงให้ดีที่สุดเท่าที่มนุษย์เราจะทำได้นั่นมาคิดว่าไอ้การกีฬาทั้งหลายเนี่ยจะสำเร็จประโยชน์ได้โดยที่นักกีฬานั้นๆมีสมาธิถึงที่สุดอย่างเช่นนักฟันดาบในตัวอย่างเป็นต้นเขาไม่คุ้มสร้างก็อะไรมายืนดูอยู่มองดูอยู่คู่รักหรือแฟนมามองดูอยู่เขาก็ยังเล่นได้ดีเพราะเขาไม่ได้มีอะไรเป็นตัวกูผู้เล่นแต่ชีวิตของเขาเป็นตัวการเล่นไปเสียเองอย่างนี้เด็กๆของเราควรจะรับโอกาสให้เขาเล่นฝึกสิ่งที่เป็นสมาธิแม้แต่จะเล่นหยอดลุมทอยกองเนี่ยถ้าไม่เล่นเป็นการพนันมันก็ดีมันก็มีเล่นโทษแต่ที่ไปเปลี่ยนเป็นการพนันมันก็ให้โทษเราควรจะส่งเสริมให้เด็กๆเยาวชนของเราได้เล่นทุกอย่างที่มันพัฒนาความเป็นสมาธิตามธรรมชาติให้มันเป็นสมาธิที่มนุษย์พัฒนาแล้วเอาไปใช้เป็นประโยชน์แต่เดี๋ยวนี้เราก็ไม่ได้มุ่งหมายอย่างนั้นถ้าเราไม่ได้มุ่งหมายการเจริญทางจิตเรามุ่งหมายความเจริญของกิเลสพวกนักกีฬาทั้งหลายมีกิเลสแต่ชนะข้าเดียวฉะนั้นนักกีฬาทั้งหลายไม่ได้มุ่งหมายจะใช้ธรรมชาติอันนี้เขามุ่งหมายจะชนะเขาหาวิธีคดโกงคดโกงในการกีฬามันชนะได้ก็แล้วกันเอาชื่อเสียงให้ประเทศชาติได้กันแล้วกันนี่มันเล่นไม่ซื่ออย่างนี้มันไม่มีธรรมะเคยพูดมาแล้วว่าแม้แต่กองเชียร์นั่นก็ไม่ใช่เรื่องของธรรมะเป็นเรื่องส่งเสริมกิเลสนั้นมันก็ยิ่งเหินห่างไปจากความถูกต้องตามธรรมชาติมันก็ส่งเสริมกิเลสเสียกิเลสเข้ามาเท่าไรจิตใจมันก็สั่นระรัวสั่นระรัวเท่านั้นมันหาสมาธิไม่ได้ในความรู้สึกคิดนึกที่เป็นกิเลสทีนี้เราต้องการจะควบคุมมันไอ้สมาธิที่มีอยู่ตามธรรมชาตินะเรียกว่าเหมือนกับทุนเดิมทุนเดิมที่ธรรมชาติให้มาที่เราก็เอามาพัฒนาคือเพาะปลูกปรับปรุง
ให้มากที่สุดแล้วก็สามารถจะใช้ทำอะไรที่แปลกออกไปที่สูงขึ้นไปในสิ่งซึ่งเป็นหน้าที่ของเราเพราะมนุษย์จะต้องทำหน้าที่ของมนุษย์ยิ่งได้มากหรือได้ดีที่สุดเท่าไหร่มันก็ยิ่งดีเท่านั้นนั้นอะไรที่จะช่วยให้มนุษย์ได้ทำหน้าที่ของตนดีที่สุดถึงที่สุดนั่นก็ควรทำนั้นความที่มีสมาธิของจิตนั่นแหละจะทำให้มนุษย์เราสามารถทำหน้าที่ของมนุษย์ดีที่สุดที่เราจะเว้นจากอบายมุขเราก็ต้องมีจิตที่เป็นสมาธิคือบังคับได้เมื่อจิตบังคับได้มันก็ไม่ต้องไปสูบบุหรี่ไม่ต้องไปกินเหล้าไม่ต้องไปทำอบายมุขใดๆเพราะว่ามันมีสมาธิบังคับจิตได้จิตมันจะอยากสูบบุหรี่มันก็บังคับได้จิตมันเงียบบุหรี่มันก็บังคับได้อะไรมันก็บังคับได้เพราะความเป็นสมาธินั่นในส่วนที่ต้องเว้นคือส่วนที่เป็นความชั่วทั้งหลายสามารถจะบังคับควบคุมไว้ได้ด้วยจิตที่เป็นสมาธิมันก็เว้นได้ในส่วนที่ไม่ควรกระทำ ทีนี้ส่วนที่ควรกระทำที่มันขี้เกียจเสียมันเลวร้ายบิดพลิ้วเสีย ก็บังคับได้ด้วยจิตที่เป็นสมาธิบังคับให้ไม่เลวร้ายบางครั้งไปทำงานสนุกไปเลยสมาธิมันก็มีประโยชน์ในที่สุดแต่ที่จะทำประโยชน์สังคมที่จะรักผู้อื่นจะช่วยผู้อื่นถ้ามันทับจิตไม่ได้มันก็ทำไม่ได้ จิตที่ฝึกฝนได้ดีแล้วบังคับได้มันก็ทำได้มันมีเมตตากรุณามุทิตาเวทขาอะไรได้ที่จะประพฤติต่อสังคมเพราะว่าเราบังคับจิตได้นี่เป็นเรื่องที่เราจะต้องรู้ในเบื้องต้นว่าสิ่งที่เรียกว่าสมาธินั่นมันคืออะไรก็จะพูดเป็นอุปมาก็พูดว่าให้เงินทุนหรือเงินเดิมพันที่ธรรมชาติเขาให้มาหรือพระเจ้ากันให้มาต้องเราลงทุนเพื่อฝึกฝนเพื่อทำให้มันเข้มแข็งแก่กล้าสามารถและใช้ทำหน้าที่ของตนให้ดีที่สุดเท่าที่มนุษย์จะทำได้แต่แรกก็ไม่เคยมีใครสนใจสักกี่คนที่จะทำอย่างนี้มันก็คลายกิเลสครอบงำกิเลสพาไปตามหน้าของกิเลสไม่ต้องบังคับจิตมันก็ใช้สมาธิตามธรรมชาตินั่นแหละเพื่อความผิดเพื่อความเลวเพื่อความเป็นอันธพาลเขาใช้สมาธิที่มีอยู่ว่างตามธรรมชาติส่งเสริมความเป็นอันธพาลหรือบางคนจะถึงกับว่าฝึกสมาธิได้ดีอย่างถูกต้องนั้นแล้วเอาไปใช้เป็นอันธพาลมีฤทธิ์มีเดชมีปาฏิหาริย์ก็เอาเปรียบคนอื่นมันก็มีฤทธิ์มีเดชก็ใช้หากำไรนะความได้เปรียบต่อบุคคลอื่นเหมือนกับที่ว่านักศึกษาที่มีความเฉลียวฉลาดมีสติปัญญาถ้าไปใช้ความฉลาดนั้นในการเอาเปรียบผู้อื่นมันก็ได้มากเหมือนกันแต่เขาไม่เป็นนักศึกษาบริสุทธิ์ ถ้าเขาเป็นนักศึกษาบริสุทธิ์เขาก็ใช้สิ่งนี้เพื่อประโยชน์แก่ตนเองและแก่เพื่อนมนุษย์มันก็เดินกันคนละทางทั้งการบังคับจิตได้นี่มีประโยชน์มากที่จะทำให้สามารถทำอะไรได้มากแล้วก็จะใช้ความทำอะไรได้มากไปในทางที่ถูกต้องหรือเป็นประโยชน์โดยส่วนเดียวนี่ขอให้ท่านทั้งหลายรู้จักไอ้เรื่องสมาธิว่ามันเป็นอย่างไรมันมีไว้ทำไมหรือธรรมชาติให้มาทำไมคล้ายๆแต่ว่าธรรมชาติมีความรู้สึกคิดนึกเจตนาจะให้สิ่งที่มีประโยชน์มา
ติดมากับมนุษย์ทั้งนั้นให้มนุษย์รู้จักพัฒนาให้ยิ่งขึ้นไปและใช้ไปในวิถีทางที่เป็นประโยชน์แต่ถ้าว่าคนบางคนมันขบถต่อธรรมชาติมันใช้ในทางที่ไม่ถูกต้องถูกกดโกงนั้นธรรมชาติก็ยังลงโทษให้ได้ให้มันวินาศให้มันฉิบหายให้มันเดือดร้อนไม่มีความสุขไม่มีความเจริญเราจะทำเล่นกับธรรมชาติหรือกฎของธรรมชาติที่เป็นเสมือนกับพระเป็นเจ้าอย่าไปเล่นตลกกันในกฎของธรรมชาตินี่มันจะมีความถูกต้องยุติธรรมจะให้ผลอย่างสาสมเสมอดีก็ดีอย่างสาสมชั่วก็ชั่วอย่างสาสมรู้จักดำรงจิตใจไว้ในลักษณะที่มันถูกต้องคือดำรงจิตให้ถูกต้องมีความเข้มแข็งแห่งจิตให้มากจะได้มีปัญญามากๆและจะได้ดำเนินชีวิตกิจการของเราให้เป็นไปแต่ในทางที่ถูกต้องโดยส่วนเดียว ขอให้คำนวณดูสักนิดหนึ่งว่าถ้ามนุษย์ทุกคนในโลกดำรงตนไว้ดีมีศีลเต็มที่มีสมาธิเต็มที่มีปัญญาเต็มที่มนุษย์ทุกคนทำหน้าที่ของตนในโลกด้วยศีลสมาธิปัญญาเต็มที่โลกนี้ก็จะเป็นโลกที่ประเสริฐพิเศษสวยงามไม่เป็นโลกที่เดือดร้อนร่าร้อนกับตะกรกโสมมเหมือนกับโลกปัจจุบันซึ่งคนบังคับจิตไม่ได้คนปล่อยไปตามหน้าของกิเลสลงไหลไปในสิ่งที่ส่งเสริมกิเลสเขาใช้สติปัญญาเทคโนโลยีทั้งหลายทั้งปวงไปเพื่อสร้างเหยื่อของกิเลสเพื่อส่งเสริมกิเลสมันก็เต็มไปด้วยกิเลสในโลกนี้ก็เต็มไปด้วยกิเลสเพราะมันเต็มไปด้วยเหยื่อของกิเลสและคนทุกคนก็ต้องรับเคราะห์กรรมอันนี้คืออยู่ในโลกที่เต็มไปด้วยปัญหายุ่งยากมันเกิดมาจากกิเลสเพราะว่าเขาบังคับจิตไม่ได้เขาดำรงจิตไม่ถูกหนทางเดินไปไม่ถูกหนทางเอาละพอแล้วที่จะพูดถึงว่าไอ้เรื่องบังคับจิตให้เป็นสมาธินี่มันคืออะไรทีนี้เรามาพูดกันถึงจะบังคับจิตโดยวิธีใดกันต่อไปดีกว่าคือคำว่าสมาธิหรืออานาปานสติมีหลักอย่างนี้อยู่ว่าถ้าผู้ใดมีจิตเป็นสมาธิมีจิตตั้งมั่นผู้นั้นจะทำงานได้สำเร็จตามที่ตัวปรารถนาฉะนั้นต้องการจะบรรลุมรรคผลนิพพานก็เป็นผู้มีจิตตั้งมั่นเป็นสมาธิซะก่อนหรือว่าเขาจะเป็นคนอยู่ในโลกนี้ตามธรรมดาตามมันทำไร่ทำนาค้าขายก็ต้องมีจิตชนิดที่ว่าควบคุมได้ก็เป็นสมาธิซะก่อนทีนี้เราจะทำกันอย่างไรในการที่จะฝึกฝนจิตที่มันไม่ค่อยจะเป็นสมาธิหรือไม่เป็นถึงที่สุดนั่นแหละให้มันเป็นสมาธิที่สุดจะเรียกว่าระบบฝึกจิตมีอยู่มากมายหลายสิบแบบนะแต่ทุกแบบก็มุ่งหมายอย่างเดียวกันหมดคือจะฝึกให้เป็นสมาธิเราเลือกเอาแบบที่ดีที่สุดมาใช้นั่นเท่าที่อาตมาได้พบมาได้เห็นมาได้อ่านมาได้พบว่าระบบที่เรียกว่าอานาปานสตินั่นแหละดีที่สุดอย่างที่ได้พูดมาแล้วว่าพอไปทำข้าวมันก็มีศีลมีสมาธิมีปัญญามีมรรคผลนิพพานรวมอยู่ในระบบอานาปานสติทั้งหมดคือทั้ง16ขั้น
มันจึงชักชวนให้สนใจระบบอานาปานสติเหมือนกับที่พระพุทธเจ้าเองท่านก็ทรงชักชวนสาวกทั้งหลายให้สนใจระบบอานาปานสติท่านสรรเสริญระบบอานาปานสติว่าเนื้อระบบใดคือมันสะดวกมันสบายมันเป็นสุขตั้งแต่ต้นมันไม่น่าเกลียดน่ากลัวมันไม่ยุ่งยากลำบากอะไรเลยเนี่ยระบบอานาปานสติภิกษุทั้งหลายจึงนิยมระบบอานาปานสติเราเดี๋ยวนี้ก็ชักชวนกันให้นิยมระบบอานาปานสติถ้าว่าโดยหลักการใหญ่ๆแล้วมันก็เหมือนกันทุกแบบทุกระบบแหละแต่บางระบบมันมีอะไรคลุกคลักบ้างน่าเกลียดน่ากลัวบ้างหรืออาจจะเผลอได้บ้างเราจึงเลือกเอาที่ว่ามันปลอดภัยที่พูดว่าทุกระบบมันเหมือนกันนั่นก็คือว่ามันจะช่วยเป็นสมาธิได้ด้วยกันทั้งนั้นแต่มันจะมากหรือจะน้อยหรือไปถึงที่สุดหรือไม่กรรมฐานบางระบบไปไม่ถึงที่สุดต้องเปลี่ยนต้องเลื่อนหรือต้องเปลี่ยนแต่ถ้าว่าระบบอานาปานสติไม่ต้องเปลี่ยนจะทำไปโดยระบบอานาปานสติได้จนถึงบรรลุนิพพานนี่มันได้เปรียบกันอย่างนี้ในที่นี้ที่ว่ามันเหมือนเบื้องหลักพื้นฐานแล้วมันเหมือนกันน่ะคือว่ามันเป็นการบังคับจิตให้เป็นจิตที่ฝึกฝนดีอบรมดีใช้ประโยชน์ได้ตามที่เราต้องการอย่างนี้มันเหมือนกันนั่นน่ะมันมาอย่างนี้เหมือนกันอย่างนี้ที่นี่มันจะต้องมีอะไรอ่ะจะต้องมีการประพฤติทำอะไรอย่างไรมันก็เหมือนกันอีกนะนี่คือว่าเราจะต้องเตรียมเพื่อการฝึกจิตนี่ต้องเตรียมต้องเตรียมร่างกายของเราให้เหมาะสมคือคนที่มีสุขภาพดีจะฝึกจิตได้ง่ายได้ดีถ้าร่างกายไม่เหมาะสมเจ็บป่วยในอยู่มันก็ต้องเตรียมร่างกายให้เหมาะสมเท่าที่เราจะเตรียมได้ถ้ามีโรคอะไรไข้เจ็บขัดฟังอยู่ก็รักษาให้หายเตรียมร่างกายเหมาะสมเป็นข้อแรกแล้วก็หาสถานที่หรือสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมเท่าที่จะหาได้ต้องใช้คำว่าเท่าที่จะหาได้ดีที่สุดเดี๋ยวหาที่ดีไม่ได้มันก็ไม่เอามันก็ล้มเลิกมันเลวหมดจะหาอย่างจู่จี้พี่รี่พี่ไรนี่มันก็ไม่ถูกหรอกมันหาได้เท่าที่จะหาได้ไม่ต้องไปอยู่ในป่าในดงไม่อยู่ในหมู่บ้านมันก็ปรับปรุงได้แม้ว่าจะต้องอยู่ในบ้านเรือนแล้วก็ยังปรับปรุงบ้านเรือนของเราเนี่ยให้ส่งเสริมในการฝึกสมาธิได้ไม่ใช่ว่าจะไม่ได้เสียเลยเรามีที่เหมาะสมมีร่างกายเหมาะสมแล้วก็ไปฝึกสมาธิโดยเฉพาะนี่เรียกว่าการฝึกโดยเฉพาะแต่ถ้าว่าเป็นการฝึกพื้นฐานทั่วไปแล้วที่ไหนก็ได้เมื่อไรก็ได้อิริยาบถไหนก็ได้แต่ถ้าว่าจะฝึกจริงๆในเวลาที่ฝึกจริงตามระบบนั้นนั่นมันก็ต้องอยู่ในที่สงบสงัดพอสมควรแล้วก็ต้องนั่งลง เพราะว่าอิริยาบถที่นั่งลงนั่นมันเหมาะสมจะยืนจะเดินอยู่นั่นมันฝึกไม่สะดวกนั่นเราต้องนั่งลงโดยท่านั่งที่เหมาะสมอีกแหละมันเหมือนกับเป็นเทคนิคอยู่ในตัวมันเองถ้านั่งบางท่ามันไม่สะดวกมันหายใจไม่สะดวกหรือว่ามันทำให้เมื่อยกบง่ายหรือว่ามันทำให้ล้มเอ็นล้มลงไปได้ถ้าเราจึง
เลือกท่านั่งที่เหมาะที่สุดและเขาก็ได้เรียกท่านั่งท่านี้ว่านั่งสมาธิกันมาแล้วท่านั่งในท่าที่จะทำสมาธิคือนั่งขัดสมาธิจะพูดถึงภาษาสักคำหนึ่งภาษาไทยเรียกว่านั่งขัดสมาธินะเข้าใจว่าหลายคนไม่รู้ว่าขัดสมาธิมันคืออะไร เมื่อจะมาไปที่ประเทศพม่าไปพบความจริงก็ข้อหนึ่งคือการออกเสียง ที่พม่าก็ออกเสียงตัวสอเป็นตอเท่านั้นที่พม่าจะออกเสียงตัวสอเนี่ยเป็นเสียงตอนะสมาธิก็เป็นตมาธินะสมาธิก็เป็นตมาธินะคำว่านั่งขัดตมาธินี่ต้องเป็นเสียงที่ถ่ายมาจากพม่าตมาธิก็คือสมาธินั่นเองก็ต้องออกเสียงตัวสอเป็นตัวตอนั่งขัดตมาธินั่นแหละคือนั่งสมาธินั่งในท่าสมาธินั่งในท่าที่สะดวกแก่สมาธินั่นเรานั่งในท่าขัดสมาธิเกิดจะเหมาะสมที่สุดที่จะหายใจสะดวกแล้วเมื่อจิตเป็นสมาธิเหลือความรู้สึกน้อยมันก็ไม่ล้มมันล้มไม่ได้เพราะนั่งในท่าท่าสมาธิแล้วมันล้มไม่ได้ถ้านั่งเก้าอี้ห้อยเท้ามันล้มได้เมื่อจิตเป็นสมาธิมันกลิ้งมันล้มไปได้นั่นนั่งตามแบบเดิมของเขาเดิมที่ว่าคนแรกทีเดียวก็ค้นพบไอ้ท่านั่งสมาธิเนี่ยคือนั่งขัดสมาธิดีกว่าคงจะพบกันมาหลายพันปีเพราะว่ารูปหินสลักที่ประเทศอียิปต์เขียนไว้ว่า 4-5 พันปีก็เป็นรูปคนนั่งขัดสมาธิขัดสมาธิที่เรียกว่าขัดสมาธิเพชรนั่นแหละขาขัดกันโดยเต็มที่ทั้งสองขาล้มไม่ได้เขาสันนิษฐานกันว่าเป็นรูปพระหรือรูปนักบวชเหมือนกันในประเทศอียิปต์สมัยโบราณ 4-5 พันปีมาแล้ว นี่ในอินเดียก็ไม่น้อยกว่านั้นเขารู้จักนั่งในวิธีที่ว่าล้มไม่ได้มีจิตใจเข้มแข็งแม้จะไม่ไปทำสมาธิในป่าในดงแต่ว่านั่งอย่างนี้แล้วมันทำให้จิตใจเข้มแข็งคนที่นั่งขัดสมาธิจะทำให้จิตใจเข้มแข็งทั้งเขาจะนั่งสั่งงานนั่งบัญชางานนั่งอะไรมันก็ยังดีกว่าถ้านั่งที่ไม่ช่วยให้จิตใจเข้มแข็งเราจึงเลือกท่านั่งที่ช่วยให้จิตเป็นสมาธิได้โดยง่ายเรื่องต่อไปก็คือจะต้องมีสมาธิหรืออารมณ์สำหรับจิตกำหนดถ้าทำกสิณก็เอาไปวงกสิณสีเขียวสีแดงสีต่างๆวงสีต่างๆเป็นอารมณ์ใส่ทำอสุภกรรมฐานก็ไปที่ป่าช้ามันเลือกหาอสุภกับสัตว์ศพหลายๆรูปแบบเป็นอารมณ์หรือว่าจะไปกำหนดอย่างอื่นก็มีอีกมากแต่เดี๋ยวนี้เราต้องการอารมณ์คืออานาปานะแปลว่าลมหายใจเข้าออก สะดวกเพราะมันเราหายใจอยู่ตลอดเวลาหาที่ไหนก็ได้เราไปนั่งที่ไหนมันก็มีการหายใจที่นั่นก็เลยถือเอาการที่ลมวิ่งเข้าวิ่งออกโดยการหายใจนั่นแหละเป็นนิมิตเป็นอารมณ์นี่มันไม่น่ากลัวแล้วมันมีประโยชน์โดยธรรมชาติในการหายใจให้ยาวหรือหายใจให้เต็มที่นั่นน่ะมันเป็นธรรมชาติที่ให้เกิดความสบายแก่จิตใจถ้าว่าอึดอัดขัดใจหายใจไม่คล่องมันก็ไม่มีความสบายเพราะนั้นเราจะสังเกตเห็นได้แม้แต่เด็กทารกตัวเล็กๆน้อยๆถ้ามันเ
มันอึดอัดตัดใจมันก็ต้องเสื่ออื้นเสียทีหนึ่งอ่ะการที่มันเสื่ออื้นคือมันหายใจให้ยาวเพื่อว่ามันจะเกิดความปกติขึ้นมาในจิตใจที่มันอึดอัดนั่นการถอนใจใหญ่หายใจยาวถอนใจใหญ่นั่นคือธรรมชาติมันต้องการจะให้เกิดความปกติสะดวกสบายเพราะการถอนหายใจใหญ่ถอนหายใจยาวถ้าสังเกตให้ดีจะรู้ว่าการหายใจยาวเมื่อไรจะเป็นความปกติแห่งร่างกายหรือจิตใจด้วยเมื่อนั้นจึงเอาหลักอันนี้มาใช้ปฏิบัติว่าหายใจให้ยาวรู้ว่าเต็มตามธรรมชาติอย่าให้มันอึดอัดขัดข้องอยู่มันก็ได้ประโยชน์แก่ทางร่างกายที่ร่างกายจะดีขึ้นทันทีไม่ต้องเป็นเรื่องธรรมะไม่ต้องเป็นเรื่องศาสนาไม่ต้องเป็นเรื่องสูงสูงจำนวนนั้นเรื่องต่ำต่ำธรรมดาเนี่ยพอเราหายใจยาวเราก็จะสบายหรือว่ามีอะไรอัดใจนักเราถอนหายใจยาวหายใจสั้นหนึ่งเราก็สบายและธรรมชาติมันก็จะจัดให้เองพอเราอึดอัดตัดใจนักก็จะมีการถอนหายใจยาวจะครั้งหนึ่งจะเกลี้ยงไปทีหนึ่ง จนกว่าความอึดอัดในใจจะมากขึ้นก็ถอนหายใจยาวจะครั้งหนึ่งมันก็สบายไปครั้งหนึ่ง การหายใจให้ปกติคือให้ยาวตามปกตินั่นเป็นเรื่องของธรรมชาติเป็นกฎของธรรมชาติสำหรับจะทำจิตใจปกติงั้นผู้ที่จะฝึกอานาปานสติในชั้นต้น จะต้องการระบบหายใจที่ปกติก็จึงเริ่มหายใจยาวเต็มที่คือควบคุมให้มันเต็มที่ทั้งเข้าทั้งออกให้ตามปกติตามธรรมชาติที่สุดทั้งหายใจเข้าทั้งหายใจออกมันก็เท่ากับระบายความอึดอัดทั้งหลายออกไปหมดสิ้นเหลือแต่ความปกติมันก็สะดวกที่จะทำให้เป็นสมาธิเราจึงมีการหายใจเต็มตามปกติเต็มตามธรรมชาติน่ะเป็นบทแรกลมหายใจยาวศึกษาลมหายใจยาวว่าเป็นอย่างไรแล้วเพื่อเปรียบเทียบกันก็ศึกษาลมหายใจสั้นเพื่อจะรู้อ้าวนี่คือไม่ปกติลองให้หายใจสั้นหรือมีเหตุที่ทำให้หายใจสั้นหรือเราแกล้งบังคับให้มันสั้นจะพบทันทีว่านี่ไม่ใช่ปกตินี่คือความอึดอัดปัดใจจนลำบากก็เลยจะรู้เรื่องธรรมชาติธรรมชาติแท้ๆของลมหายใจยาวลมหายใจสั้น จนกระทั่งสังเกตไปจนว่าไอ้นี่คือสิ่งที่ประคับประคองร่างกายให้ปกติอยู่ด้วยกันจนเรารู้ขึ้นมาเองว่าถ้าลมหายใจปกติร่างกายจะปกติถ้าลมหายใจหยาบร่างกายจะหยาบจะกระวนกระวายถ้าลมหายใจละเอียดหรือยาวนี่ร่างกายก็จะละเอียดหรือสงบเลยเกิดความรู้ขึ้นมาว่าไอ้ลมหายใจนี่มันเป็นกายสังขารคือบำรุงปรุงแต่งร่างกายอยู่ถ้าเราจะบังคับร่างกายเป็นอย่างไรเราบังคับทางลมหายใจดีกว่ามันง่ายกว่าที่เราจะไปบังคับเนื้อหนังโดยตรงมันยากเราบังคับทางลมหายใจแล้วลมหายใจมันไปจัดการกับเนื้อหนังร่างกายเองนั่นเราจึงบังคับลมหายใจซึ่งเป็นสิ่งปรุงแต่งร่างกายทีนี้เราก็มีวิธีทำให้ลมหายใจระงับลงระงับลงระงับลงคือเป็นสมาธิมากขึ้น โดยเทคนิคเฉพาะที่เขาได้ค้นพบและได้วางไว้ให้เมื่อปฏิบัติไปตามนั้นลมหายใจจะละเอียดจะรำงับจะละเอียดจะรำงับร่างกายก็พลอยละเอียดรำงับจิตใจก็พลอยละเอียดและรำงับหมายถึงจิตใจที่มันเนื่องกันอยู่กับร่างกายเนี่ยมันจะพลอยละเอียด
ละเอียดลำงับไปตามกายจนถึงขนาดที่เรียกว่าเป็นสมาธิระดับใดระดับหนึ่ง ในคำแนะนำที่เราเขียนกันขึ้นใช้ที่นี่ก็มีนั่นแหละที่ว่ากำหนดโดยการวิ่งตามก็กำหนดโดยการเฝ้าดูที่ปลายจะงอยจมูกแล้วจุดนั้นน่ะที่จุดที่เฝ้าดูสร้างนิมิตที่เป็นในภาพมโนภาพมันจะภาพจริงขึ้นมาที่ตรงนั้นแล้วแต่มันจะเกิดภาพอะไรให้โดยสะดวกเป็นภาพดวงขาวดวงเขียวเป็นดวงประจันเป็นดวงอะไรก็แล้วแต่นั่นก็บังคับจิตเพื่อจะเปลี่ยนในสภาพเปลี่ยนสภาพของภาพนั้นนะให้มันเปลี่ยนได้ตามที่จิตมันน้อมนึกไปเช่นเปลี่ยนขนาดของมันก็ได้เปลี่ยนสีของมันก็ได้เปลี่ยนอิริยาบถให้มันเลื่อนไปลอยมาหยุดอยู่ได้ก็ได้นี่เรียกว่าจิตละเอียดอ่อนมากสร้างมโนภาพต่างๆได้และบังคับได้จนแน่วแน่จนทำให้เกิดความแน่วแน่ขึ้นที่นั่นเรียกว่าเป็นสมาธิเป็นฌานโดยมีรูปธรรมคือสิ่งที่มีรูปเนี่ยเป็นอารมณ์นี่ก็เรียกว่านิมิตหรืออารมณ์ก็คือลมหายใจที่หายใจอยู่จริงๆที่ลมกระทบกระทั่งมโนภาพที่สร้างขึ้นที่ลมกระทบจะตั้งว่ากำหนดได้แน่ๆจนจิตจดจ่ออยู่ที่นั่นมีลักษณะของวิตกคือกำหนดอารมณ์มีลักษณะของวิจารคือรู้สึกต่ออารมณ์มีความรู้สึกปีติคือพอใจว่าทำได้สำเร็จมีความรู้สึกว่าเป็นสุขเพราะไม่มีนิวรณ์รบกวนไม่มีกิเลสรบกวนจิตเข้าสู่สภาพอันสงบเป็นนิพพานชนิดหนึ่งนี่ก็เป็นสุขแล้วก็เอกัคคตาคือสภาพจิตอยู่ที่สิ่งเดียวจิตสูงสุดอยู่ที่สิ่งเดียวเรียกว่าเอกัคคตามุ่งหมายสิ่งใดเป็นอารมณ์มันก็อยู่ที่นั่นถ้าความรู้สึกเหลืออยู่เพียง5อย่างคือวิตกวิจารปิติสุขเอกัคคตาก็เรียกว่าได้สมาธิที่สมบูรณ์แบบขั้นที่1คือปฐมฌานฌานที่แรกมันจะทำให้เป็นฌานที่2ที่3ที่4ก็คือให้มันละเอียดกว่านั้นละเอียดกว่านั้นละเอียดกว่านั้นคือให้ความรู้สึก5อย่างนี้ลดลงเหลือเพียง3อย่าง2อย่างกระทั่งว่าเป็นอุเบกขาไป จึงต้องทำให้ได้ในขั้นต้นที่เรียกว่ารูปฌานมีความรู้สึกเหลืออยู่5ประการว่าวิตกวิจารปิติสุขเอกัคคตานี่เป็นสิ่งที่จะต้องทำอย่างที่เรียกว่าละเอียดอ่อนมีฝีไม้ลายมือเป็นศิลปะทีเดียวการที่บังคับจิตที่มีปกติฟุ้งซ่านไปด้วยอำนาจของนิวรณ์หรือกิเลสนี่แล้วค่อยๆประคองให้มันหยุดเป็นสมาธินี่มันเป็นงานละเอียดอ่อนแต่ก็เป็นสิ่งที่ทำได้เป็นสิ่งที่ทำได้เพราะการฝึกนั่นเองตรงนี้มันมีข้อเท็จจริงอยู่อย่างหนึ่งว่าการฝึกนั่นแหละมันเป็นครูอย่าไปหวังครูที่เป็นบุคคลอาจารย์มาขนาบข้างให้มากนักมันจะถูกต้มถูกหลอกเป็นเหยื่อของอาจารย์เพราะว่าครูอาจารย์ที่แท้จริงนั่นคือการฝึกนั่นเองไม่ต้องเอาครูที่เป็นคนๆ น่ะมันนั่งคุมอยู่ข้างๆแล้วก็พูดกันว่าเดี๋ยวจะเป็นบ้าบ้างอะไรบ้างต้องเอาครูมานั่งคุมอยู่ข้างๆนี่เราไม่เห็นด้วย เพราะที่เรารู้สึกอยู่แล้วมันไม่เป็นอย่างนั้น
ไอ้ครูที่เป็นคนๆนั้นช่วยไม่ได้หรอกช่วยไม่ได้กี่มากน้อยไอ้การที่ฝึกกระทำนั่นแหละมันเป็นครูของมันเองโดยอัตโนมัติตามธรรมชาติอยู่ในตัวเอง ครูมันก็บอกได้แนะได้แต่ในเบื้องต้นว่าไปทำอย่างนั้นอย่างนั้นก็แล้วกันแล้วก็ไปทำทั้งพุทธการพระพุทธเจ้าท่านก็จัดบอกแต่เพียงเท่านั้นมาทำอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นไปสู่นั้นเข้าใจดีแล้วก็ไปอยู่ในป่าก็ทำไปสองเดือนสามเดือนมาเฝ้าพระพุทธเจ้าแก้ข้อสงสัยกันทีหนึ่งพระพุทธเจ้าไม่ได้ไปนั่งอยู่ข้างๆเพื่อจะคุมเพราะมันไม่ใช่สิ่งที่จะต้องทำอย่างนั้นหรือมันเป็นไปไม่ได้เราต้องฝึกเราต้องทำแล้วรู้ขึ้นมาเองเมื่อฝึกเมื่อทำก็รู้มากขึ้นมากขึ้น จะยกตัวอย่างว่าการขี่รถจักรยานน่ะขี่ไม่เป็นแล้วจะขี่รถจักรยานให้เป็นเนี่ยมันไม่มีใครช่วยให้ขี่เป็นได้ ครูหรือเพื่อนจะบอกได้ก็เพียงแต่ว่าทำอย่างนั้นอย่างนั้นซึ่งเราก็เห็นอยู่แล้วจับตรงนั้นทีตรงนั้นเราจะไม่ต้องบอกนะนี่ครูที่จะมาช่วยทำให้เราบังคับรถจักรยานให้ตรงให้สมดุลไม่ล้มไม่ได้ครูช่วยทำให้อย่างนั้นไม่ได้ไอ้การฝึกนี่แหละมันจะทำให้ได้การล้มนี่แหละมันจะทำให้รู้ได้ว่าจะต้องทำอย่างไรจึงจะสมดุลเพราะตัวรถจักรยานนั่นแหละมันจะเป็นครูหรือตัวล้มตัวการล้มลงไปขัดนั้นถลอกปอกเปิดนั่นแหละมันจะเป็นครู มันจะค่อยๆรู้ รู้สึกโดยระบบประสาทขึ้นมาเองว่า มันขับอย่างนั้นทำความป้องกันอย่างนั้น ขึ้นมาทุกคราวที่มันล้มต่อมามันก็ไม่ล้มแต่มันก็เปรตๆป่าๆไม่น่ารู้แล้วก็ไม่มีใครสอนได้ตอนนี้ระบบประสาทมันค่อยๆรู้สึกขึ้นมาเองว่าจะบังคับอย่างนั้นบังคับอย่างนั้นจนว่ารถเนี่ยมันก็ไปเรียบไปเลยไม่ต้องเปรตๆป่าๆแล้วมันจะรู้ละเอียดสนิทจนถึงกับว่าปล่อยมือเสียก็ได้ยังบังคับรถให้แล่นไปตรงได้นี่ใครสอนคนสอนกันไม่ได้การกระทำจะสอนหรือสิ่งที่กระทำจะสอนความผิดพลาดนั่นแหละจะสอนมันการฝึกจิตก็เหมือนกันแหละฝึกแล้วมันจะไม่ได้ฝึกอีกมันก็ไม่ได้ฝึกอีกมันก็ไม่ได้ แต่ทุกคราวที่ไม่ได้มันจะสอนให้นิดหนึ่งเสมอมันจะสอนให้นิดหนึ่งเสมอแล้วมันก็ค่อยๆได้จนกระทั่งว่าไม่ล้มทีนี้แต่มันไปเปะปะไม่น่าดูแล้วมันก็เปะปะน้อยข้าวน้อยข้าวจนเรียบจนว่าปล่อยมือขี่รถจักรยานปล่อยมือได้เรียบก็ได้ข้อนี้ไม่ใช่อวดอาตมาทำได้เมื่อยังไปคราวาสเนี่ยเราชอบขี่รถจักรยานปล่อยมือเรียบได้แสดงอะไรได้มันเป็นของธรรมดาสามัญที่สุดที่ใครๆก็จะทำได้ถ้าจะยอมฝึกนี่จะบอกนิดเดียวว่าครูที่เป็นคนนั้นสอนไม่ได้ครูที่เป็นการกระทำหรือความผิดพลาดนั่นแหละมันจะสอนได้นั่นเราจะต้องสังเกตดูให้ดีๆว่าเราจะปรับปรุงอย่างไรนับตั้งแต่ว่าเราจะคว้างก้อนหินให้ถูกเป้าหมายมันก็จะสูงไปบ้างต่ำไปบ้างไปข้างๆคูๆบ้างแล้วเราจะต้องปรับปรุงมือจิตประสาทอย่างไรขยับนิดหน่อยอย่างไรขยับนิดหน่อยอย่างไรเรื่อยไปเรื่อยไปจนมันจะคว้างตรงถูกทุกที ความละเอียดอ่อนของการปรับปรุงในระบบประสาท อยากจะแนะอย่างนี้ว่าไปบ้วนน้ำลาย
ให้ลงร่องร่องเล็กๆที่อยู่ไกลหน่อยคุณไปบ้วนน้ำลายให้ไปลงร่องรูเล็กๆที่อยู่ไกลหน่อยให้ลงทุกทีนั่นเป็นจุดตั้งต้นการฝึกสมาธิดีกว่า มันจะต้องบังคับปรับปรุงในดินฝีปากหรือไอ้ก้อนน้ำลายหรืออะไรทุกอย่างอย่างละเอียดแล้วก็พอดีด้วยถ้ามันพ่นมากไปมันก็ไปถ้ามันไม่มากมันก็อยู่ฝ่ายนี้มันไม่ลงรูเล็กๆได้ด้วยการบ้วนน้ำลายแต่ที่ไกลนั่นคือการฝึกอันละเอียดอ่อนของระบบประสาทก็ตั้งถึงระบบจิต ที่เกี่ยวกับการเป็นสมาธิ นี่ถ้าว่าเคยเล่นหยอดหลุมเคยเล่นทอยกองเมื่อเด็กๆก็ไปสังเกตดูใหม่ทีว่ามันจะต้องปรับปรุงความรู้สึกอย่างไรจึงจะไม่มากไปจึงจะไม่น้อยไปหรือ จะไปขวาไปซ้ายจิตก็เหมือนกันอ่ะมันต้องมีการปรับปรุงที่ละเอียดอ่อนไม่มากไปไม่น้อยไปถ้ามากไปมันก็ฟุ้งซ่านอ่ะถ้าน้อยไปมันก็ตกต่ำมันไม่พอดีนั่นการบังคับจิตให้พอดีที่จะเกาะอยู่กับนิมิตหรืออารมณ์ของสมาธินั้นมันละเอียดอ่อนอย่างนี้นั่นจึงบอกว่าการกระทำนั่นแหละจะเป็นครูที่ดีอย่าไปหวังว่าให้บุคคลช่วยอะไรอะไรก็หวังแต่ให้อาจารย์ช่วยให้ครูช่วยให้บุคคลด้วยกันช่วยแล้วมันผิดมันผิดกฎของธรรมชาติ เราต้องศึกษาออกมาเองจากการกระทำให้การกระทำนั่นแหละช่วยแล้วมันจะรู้ขึ้นมาอย่างประหลาดที่สุด จะเก่งขึ้นอย่างประหลาดที่สุดครูก็มีประโยชน์ไม่ใช่ไม่มีประโยชน์แต่ช่วยไม่ได้ถึงที่สุดที่จะทำจิตให้เป็นสมาธิต้องให้การกระทำนั่นช่วยตัวมันเองสอนตัวมันเองถ้าจะมีครูก็ต้องเป็นครูที่ชำนาญเชี่ยวชาญมาแล้วไม่ใช่ครูเด็กๆหรือครูรับจ้าง พวกนิกายเซนเขาพูดกันว่าผู้จะเป็นครูได้ต้องทำได้มาแล้ว20ปีราวๆ20ปีจึงจะเป็นครูได้ จึงจะรอบรู้ไปหมดสามารถจะแนะนำอะไรได้นั่นเราจึงหวังให้การกระทำน่ะมันสอนความผิดพลาดนั่นแหละมันจะสอนดีความที่ทำแล้วไม่ได้ทำแล้วไม่ถูกทำแล้วไม่สำเร็จนั่นแหละมันจะสอนดีที่สุดคนโบราณเขาจึงพูดว่าผิดมันก็เป็นครูถูกมันก็เป็นครูผิดมันก็เป็นครูถ้าเรามีหลักอย่างนี้ไม่ทำอะไรก็ทำถูกทำผิดก็เป็นครูทำถูกก็เป็นครูมันมีแต่ถูกมีแต่สอนทั้งนั้นก็เลยจะทำได้โดยธรรมชาติหรือธรรมชาตินั่นแหละมันละเอียดอ่อนมันมีอะไรต้องมันมาเสร็จนะเช่นเด็กทารกต้องคลอดออกมาพอสมควรแก่เวลามันหัดนั่งได้โดยการทรงตัวไม่ใช่มันนั่งได้เพราะคนคอยจับไว้แค่มันนั่งได้เพราะมันรู้จักทรงตัวต่อมาเด็กทารกจะยืนได้เพราะมันมีความรู้ในการทรงตัวไม่มีใครไปสอนหรือไปช่วยทำให้มันได้จับให้มันยืนได้ปล่อยมันก็ล้มจนกว่ามันจะรู้จักทรงตัวให้ยืนอยู่ได้แล้วต่อมาเด็กคนนั้นมันจะเดินได้มันจะก้าวขาได้ รู้จักทรงตัวให้เดินไปได้ไม่มีใครสอนได้ธรรมชาติมันจับมาให้เด็กทารกนั้นมันรู้จักสังเกตรู้จักสังเกตรู้จักปรับปรุงน้ำหนักหรือความสมดุลด้วยตัวมันเองจนมันยืนได้ให้มันเดินได้ในที่สุดมันวิ่งได้เป็นธรรมชาติมันให้มาแล้วในความรู้ที่จะปรับปรุงให้ทุกอย่างมันสมดุลและเป็นไปได้ก็ขอให้ผู้ที่ฝึกสมาธิทุกๆคนจงรู้จักใช้ประโยชน์จากธรรมชาติ
ที่มันให้มาแล้วในลักษณะอย่างนี้ อย่าไปหวังว่าครูอาจารย์จะต้องมานั่งขนาบข้างอยู่จึงจะทำได้นั่นเป็นเรื่องพูดลมๆแรงๆเป็นนั้นว่าเดี๋ยวนี้เราทำสมาธิในขั้นต้นเกี่ยวกับร่างกายได้กายคือลมหายใจส่งเสริมกายคือเนื้อหนังเราบังคับมันได้ตามที่ต้องการสงบระงับจนจิตก็เป็นสมาธิ อานาปานสตินี่แบ่งไว้เป็นสี่หมวดหมวดร่างกายแล้วก็หมวดเวทนาแล้วก็หมวดจิตแล้วก็หมวดธรรมะไปหาอ่านดูมันมีแล้วพิมพ์ถึงเยอะแยะแล้วเรื่องอานาปานสติภาวนาโดยละเอียด16ขั้นแบ่งเป็น4หมวดคือหมวดกายหมวดเวทนาหมวดจิตและหมวดธรรมคือให้รู้เรื่องหกเรื่องรู้เรื่องสี่เรื่อง เรื่องสี่เรื่องคือเรื่องกายเรื่องเวทนาเรื่องจิตเรื่องธรรมรวมเป็นสี่เรื่องให้รู้จักเรื่องทั้งสี่เรื่องนี้ถึงที่สุดเราต้องรู้จักเรื่องของร่างกายเป็นเรื่องแรกเพราะว่าเรื่องของร่างกายเนี่ยมันเป็นพื้นฐานของเรื่องอื่นๆทุกเรื่อง อะไรมันก็ตั้งอาศัยอยู่ที่ร่างกายจิตมันก็อาศัยร่างกายทุกเรื่องมันก็อาศัยร่างกายเป็นเครื่องมือเป็นกำลังเป็นอะไรสำหรับจะทำจะมันต้องรู้เรื่องร่างกายก่อนเรื่องอื่นสิรู้เรื่องทำร่างกายถูกต้องซะก่อนอยู่เป็นเรื่องแรกแล้วเราก็จะสามารถใช้ร่างกายให้ดีที่สุดให้มันได้ผลดีที่สุดจนใช้ร่างกายนั่นเพื่อประโยชน์แก่เรื่องอื่นๆได้ด้วย เพราะว่าไอ้ร่างกายนี่เป็นพื้นฐานของทุกเรื่องเราฝึกกายจนใช้เป็นพื้นฐานของทุกเรื่องได้ เรื่องที่สองเวทนาคือความรู้สึกสุขทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์นี่เรียกว่าเวทนานี่เป็นตัวปัญหาทุกอย่างของมนุษย์ไอเวทนาเนี่ยเป็นต้นเหตุให้เกิดเรื่องทุกเรื่องขึ้นในหมู่มนุษย์ไอเวทนานี่มันเป็นเหตุให้เกิดเรื่องจะให้เกิดกิเลสทุกชนิดคือเกิดความสุขเกิดความทุกข์คือเรื่องที่เกี่ยวกับมนุษย์นี่มันเกิดมาจากสิ่งที่เรียกว่าเวทนาถ้ามนุษย์ไม่รู้สึกต่อเวทนามันก็ตายแล้วถ้ามนุษย์รู้สึกต่อเวทนามันก็จะทำอะไรไปตามอำนาจของเวทนาหรือตามค่านิยมของเวทนาเวทนาเป็นสุขมันก็ทำให้ทำไปอย่างเวทนาเป็นทุกข์มันให้ทำไปอย่างเวทนายังไม่เป็นทุกข์หรือเป็นสุขมันก็ทำไปอย่างนั้นเวทนาเนี่ยเป็นเหตุให้เกิดความอยากหรือตัณหาแล้วก็ทำกรรมนานาชนิดไปตามอำนาจของตัณหาโลกทั้งโลกมันเป็นไปตามตัณหาของมนุษย์ตัณหาของมนุษย์มาจากเวทนาถ้าเรารู้จักควบคุมเวทนาก็เหมือนกับรู้จักควบคุมทุกสิ่งในโลกเพราะทุกสิ่งในโลกมันมีต้นตอไปจากเวทนาสุขเวทนาเกิดกิเลสประเภทจะเอาเป็นความโลภหรือราคะเป็นต้นทุกเวทนาเป็นเหตุให้เกิดกิเลสประเภทที่จะทำลายเป็นโทสะโกรธจะทำลายเสียอาทุกขมสุขเวทนาให้เกิดกิเลสประเภทลังเลสงสัยวิตกกังวลไม่รู้ว่าจะเอาอย่างไรกันแน่กิเลสของมนุษย์มี3พวกเท่านี้แล้วก็มาจากเวทนา
จึงเป็นต้นเหตุให้โลกปั่นป่วนถ้าเราควบคุมเวทนาได้แล้วก็ควบคุมความปั่นป่วนของโลกได้คือแต่ละคนคนแต่ละคนก็ควบคุมความปั่นป่วนแห่งจิตใจต้องเขาได้เมื่อทุกคนควบคุมได้ทั้งโลกมันก็ควบคุมได้สันติภาพในโลกมันก็เกิดมาจากการที่คนแต่ละคนควบคุมปัญหาของตนได้คือเวทนาซึ่งเป็นต้นตอแห่งเวทนาเป็นต้นตอนปัญหาทั้งหลายถ้าพูดให้ละเอียดไปกว่านั้นอีกขั้นหนึ่งก็ขยับมาที่ผัสสะเพราะเวทนามาจากผัสสะถ้าเราควบคุมผัสสะได้มันก็ควบคุมเวทนาได้นี่ผัสสะมันเร็วเกินไปควบคุมยากควบคุมไม่ค่อยจะทันนี่ก็ขอให้ควบคุมเวทนาได้กันแล้วกันเดี๋ยวนี้เราเดี๋ยวพออะไรมาให้รักก็รักอะไรมาให้โกรธก็โกรธมาให้เกลียดก็เกลียดเพราะว่าเราควบคุมความรู้สึกไม่ได้ควบคุมเวทนาไม่ได้พอใจก็รักไม่พอใจก็โกรธสงสัยก็วนเวียนอยู่นั่นถ้าเราควบคุมความพอใจความไม่พอใจความสงสัยได้มันก็ไม่มีเรื่องที่จะยุ่งยากลำบากเดือดร้อนเราก็มีจิตปกติอยู่เสมอเดี๋ยวนี้เราตกเป็นทาสของเวทนาพูดภาษาธรรมะหน่อยก็ว่าไอ้คนธรรมดานี่เป็นทาสทาสมันคือบ่าวหรือขี้ข้าไม่ใช่ทาสุเป็นทาสะเป็นทาสต้องเวทนาแล้วแต่เวทนาจะลากจูงไปนี่เรามาศึกษาเรื่องเวทนากันให้ดีจนรู้ว่ามันเป็นอย่างไรมันเป็นต้นเหตุให้เกิดความคิดนึกคือวิตกคือสัญญาแล้วก็เกิดกิเลสตัณหาเรามาศึกษาเวทนาโดยการปฏิบัติไอ้หมวดที่สองคือเวทนานุปัสสนารู้จักปีติรู้จักความสุขรู้จักความที่สองสิ่งนี้ปรุงแต่งจิตรู้จักควบคุมไอ้สองสิ่งนี้ให้ปรุงแต่งจิตแต่ในทางที่ถูกทางหรือไม่ปรุงซะเลยไม่ปรุงซะเลยถ้าเราต้องการไม่มีปรุงมันคล้ายๆกับควบคุมโลกทั้งโลกแหละถ้าควบคุมเวทนาได้นี่มันอาจจะเกินไปสำหรับคนธรรมดาก็ได้แต่ที่ไม่เกินสำหรับคนธรรมดาแม้แต่ลูกเด็กๆนักเรียนนักเล็กๆเนี่ยก็มีหรือให้เขาควบคุมเวทนาได้อย่าเป็นทาสของเวทนาเดี๋ยวนี้เขาอร่อยลงไหลในความอร่อยทางเพศทางกามคุณทางจนจิตหายวินาศไปแม้ที่สุดแต่เขาจะต้องตกเป็นทาสของเวทนายาเสพติดทิ้งยาเสพติดไม่ได้ก็เพราะเขาตกเป็นทาสของเวทนาเขาทำทุจริตทุกอย่างเพราะเขาเป็นทาสของเวทนาอย่างใดอย่างหนึ่งเด็กๆควรจะรู้เท่าทันข้อนี้อย่าเป็นทาสของเวทนาและจะไม่ทำผิดอะไรเลยครูบาอาจารย์เอาไปแยกแยะดูว่าจะสอนลูกเด็กๆให้เขารู้จักใช้การควบคุมเวทนาให้ได้นี่ให้เป็นประโยชน์แก่เขาให้มากที่สุดทิ้งหมดถัดไปเรียกว่าจิตจิตเนี่ยเป็นต้นเหตุเป็นผู้นำเป็นอะไรคือสามารถทำทุกสิ่งทุกอย่างจิตเป็นผู้นำให้ทำทุกสิ่งทุกอย่างทั้งดีทั้งชั่วทั้งผิดทั้งถูกทั้งได้ทั้งเสียทั้งทุกอย่างแหละจิตมันเป็นตัวผู้กระทำหรือนำให้กระทำนั่นเราต้องรู้เรื่องจิตให้ดีควบคุมจิตให้ได้ซึ่งจะมีจิตชนิดที่ว่านำไปแต่ในทางที่ถูกต้องรู้จักตัวจิตเองซะก่อนข้อแรกจิตเป็นอย่างไรถ้าบังคับจิตให้ได้โดยทำจิตให้
ร่าเริงยินดีทำจิตให้สงบเป็นสมาธิทำจิตให้ปล่อยเสียจากอารมณ์ตามหลักเกณฑ์ของอานาปานสตินั้นนั้นซึ่งรูปความได้สั้นๆว่าเราสามารถควบคุมจิตบังคับจิตอยู่ในอำนาจของเราทุกอย่างทีนี้ก็มีแต่จะทำถูกต้องโดยจิตชนิดนี้ที่ข้อสุดท้ายเรียกว่าธรรมคือสัจจะคือของจริงของธรรมชาติมันมีกฎของความจริงอยู่ตามธรรมชาติอย่างไรเราต้องทำให้ถูกต้องตามสัจจะหรือของจริงหรือธรรมชาติเหล่านั้นจึงมีการทำให้รู้ว่าธรรมชาติมีลักษณะ อย่างไรบ้างเช่นอนิจจังยึดถือไม่ได้ยึดถือแล้วมันก็จะเป็นทุกข์เห็นอนิจจังความเปลี่ยนแปลงของทุกสิ่งที่เราไปยึดถือทันแล้วมันก็เหมือนกับตัดเอาถ้าเห็นอนิจจังมันก็เบื่อหรือระอาที่จะยึดถือจิตไม่ไปหลงยึดถือไม่ไปหลงติดในอะไรนี่ก็เรียกว่าจิตมันคลายออกจากความยึดถือเรียกว่าวิราคะวิปัสสนาสูงสุดตั้งต้นที่เห็นอนิจจังแล้วคลายความยึดถือเมื่อไม่ยึดถือหรือคลายความยึดถือจนกระทั่งไม่ยึดถือมันก็หยุดปัญหาหยุดความทุกข์หยุดอะไรหมดเรียกว่านิโรธแปลว่าสิ้นสุดคือดับหมดแห่งปัญหาคือความทุกข์แล้วท่านสุดท้ายก็รู้ว่าโอ้เราซัดโยนทิ้งไปหมดแล้วความยึดถือวัตถุแห่งความยึดถือทุกโทษแห่งความยึดถืออะไรก็ตามเราซับความทิ้งไม่กลับมาอีกซับออกไปหมดแล้วเนี่ยจบอนาปานสติมันต้องจุดตั้งต้นที่สุดจนถึงจุดสูงสุดคือนิพพานแล้วอย่ากลัวว่ามันจะไม่มีที่ใช้เป็นประโยชน์ถ้าเรารู้จักใช้มันก็จะเป็นประโยชน์แม้แต่เรื่องนิพพานนี่ก็ต้องเอามาใช้เป็นประโยชน์ท่านจะต้องพูดกันอย่างละเอียดเหมือนกันตอนบ่ายนี่คิดว่าจะพูดเรื่องนิพพานในทุกแง่ทุกมุมเพื่อจะได้ไม่เข้าใจว่ามันใช้อะไรไม่ได้ในโลกนี้หรือสำหรับคนธรรมดามันใช้อะไรไม่ได้เป็นว่ามันจบเรื่องอานาปานสติใช้ลมหายใจเป็นบทเรียนสำหรับฝึกให้รู้ความจริงอันลึกลับของกายของเวทนาของจิตและสัจจะและของสัจจะของธรรมชาติที่เรียกว่าธรรมะเรารู้สิ่งเหล่านี้หมดก็ไม่มีการทำผิดเกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้แล้วก็ไม่มีความทุกข์เลยให้เรารู้จักจัดเอาเองเอาตามส่วนที่เราควรจะต้องการหรือตามส่วนที่จะเอาไปสอนลูกเด็กๆเล็กๆนะมันทำเป็นหรือทำถูกเป็นอันว่าเราพูดกันถึงเรื่องอานาปานสติโดยหลักการเท่าที่เวลามันจะอำนวยเดี๋ยวนี้เวลาหมดแล้วนี่ถ้าที่เวลาจะอำนวยเราพูดอานาปานสติโดยหลักวิชาและโดยวิธีปฏิบัติว่ามันมีอยู่อย่างนี้สิ่งที่เรียกว่าสมาธินั่นเป็นของที่มีอยู่ตามธรรมชาติแต่ไม่สูงพอใช่ในเรื่องสูงๆเราจึงต้องพัฒนาสมาธิตามธรรมชาติให้สูงขึ้นมาถึงระดับที่เราควรจะต้องการแล้ววิธีที่ดีที่สุดก็คือวิธีอานาปานสตินี่เองเราควรจะรู้ควรจะทำได้แ
และควรจะใช้ให้เป็นประโยชน์ได้ก็จะไม่เสียทีที่ว่าเราเป็นพุทธบริษัทนี่การบรรยายอานาปานสติโดยหลักเบื้องต้นก็มีอย่างนี้และเป็นการสมควรแก่เวลาอาตมาขอยุติการบรรยายไว้เพียงเท่านี้